ผมวินิจสมสิทธิ์นะครับขายหมูขายไข่ไก่ที่บางบ่อสมุทรปราการนะครับเคยทำงานมาก่อนทำงานอยู่ประมาณ7ปีแล้วก็ออกมาค้าขายตอนนี้ย่างปีที่10แล้วครับความโดดเด่นของผมร้านผมคนเข้ามาคือตรงนี้ครับแจกหมูแจกไข่ให้กับคนจนคนแก่คนพิการเราเริ่มมีกำลังที่จะให้เขาได้เรามีเหตุอันหนึ่งที่เราต้องแบ่งปันคืนก็คือผมเคยได้รับมาก่อนจากเราได้ไอติมกินฟรีหนึ่งแท่งจากลุงคนหนึ่งก็เลยจำฝังใจว่าสมัยเด็กๆเราเคยได้รับมาก่อนก็เลยคิดว่าถ้าเรามีกำลังแล้วเราก็ต้องให้เขาบ้างที่ผมให้นะครับก็คือคนหนึ่งคนเขาจะเลือกเอาไข่10ฟองก็ได้หรือจะเป็นหมูครึ่งกิโล10ฟองเนี่ยกินได้ผมว่าน่าจะได้เป็นอาทิตย์ผมคิดว่าถ้าเขาไม่หิวเขาก็จะไม่มีความคิดที่ว่าจะไปทำร้ายใครจะไม่ไปปล้นไข่ไม่ไปตีไข่ทำให้สังคมมันดีขึ้นผมคิดอย่างนี้ครับอันนี้ผมอยู่ผมบอกได้ตรงๆเลยผมไม่ได้รวยเลยแต่ผมมีจิตสำนึกที่ว่าเราให้ได้เราก็ให้อันนี้ให้ตรงนี้เราก็ไม่ได้จนลงแต่ความสุขใจมันมากขึ้นร้านหมูสวยนะครับตั้งอยู่ที่ข้างสยามคอนเทนเนอร์ข้างถนนเทพรักษ์กมที่27นะฮะชื่อตลาดนัดทอนแสงครับขายจากบ่ายสองครึ่งถึงประมาณ3ทุ่มครับแบรนด์ Think for your next move